ชาวมุสลิมในพื้นที่บ้านบุดีร่วมละหมาดตะลอเวียที่มัสยิดใกล้บ้านนะครับเพิ่มผลบุญเดือนรอมฎอนขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลามอบอินทผลัมครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับชาวไทยมุสลิมยังคงปฏิบัติศาสนกิจด้วยการร่วมละหมาดตะลอเวียที่มัสยิดใกล้บ้านหลังจากการละศีลอดซึ่งบรรยากาศที่มัสยิดนูรุนคูดาในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาแม้จะเป็นมัสยิดเล็กๆในหมู่บ้านนะครับแต่ก็มีชาวบ้านละหมาดจนเต็มมัสยิดในทุกๆค่ําคืนในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับด้านนายบีลานฮะยีฮามะหนึ่งในชาวบ้านที่มาร่วมละหมาดตะลอเวียกล่าวว่าเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนอันประเสริฐของชาวมุสลิมทั่วโลกในเดือนนี้ชาวมุสลิมจะงดน้ำงดอาหารในช่วงเวลากลางวันส่วนช่วงเวลากลางคืนจะมีการละหมาดตะลอเวียคือการละหมาดตามบทบัญญัติศาสดาโดยเชื่อว่าจะได้รับการอภัยโทษจากการทำผิดในสิ่งที่ผ่านมาและยังเป็นการช่วยเพิ่มผลบุญให้กับตนเองด้วยครับขณะที่นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะได้ร่วมการส่งความปรารถนาดีและมอบอินทผาลัมให้กับนายอำเภอและผู้แทนทั้ง8อำเภอเพื่อใช้สำหรับการละศีลอดและส่งเสริมในเรื่องของการประกอบศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมพร้อมทั้งส่งกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐสำหรับอินทผลัมที่มอบให้แก่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองจำนวน30ลังอำเภอเบตงจำนวน20ลังอำเภอยะหาจำนวน25ลังอำเภอรามันจำนวน30ลังอำเภอบันดังสตาจำนวน25ลังอำเภอทานโตจำนวน16ลังอำเภอกาบังจำนวน16ลังอำเภอกรงปินังจำนวน20ลังรวมจำนวนทั้งสิ้น182ลังค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะคะในห้วงนี้ก็เป็นห้วงเดือนอันประเสริฐของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการประกอบศาสนกิจนั่นเองก็ขอให้ทุกคนประกอบศาสนกิจนะคะลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ